เสนอทางออกพรรคการเมืองได้บอกกับประชาชนว่านโยบายของพรรคแต่อันมีคืออะไรข้อจำกัดต่างๆในการไม่ให้พรรคการเมืองทำนโยบายไม่ให้ประชาชนและพรรคการเมืองมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นแนวโน้มที่จะให้มีการหาเสียงให้น้อยที่สุดนะแล้วก็มีการใช้อำนาจใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติเพื่อจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของทั้งนักการเมืองและประชาชนที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลซึ่งความจริงจะเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเลือกตั้งแล้วก็ถูกจำกัดหมดเนี่ยมันเป็นการทำลายความหมายของการเลือกตั้งทีนี้ความหมายของการเลือกตั้งที่ว่าคืออะไรความจริงในระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องการให้การเลือกตั้งมาเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครควรจะเป็นรัฐบาลและรัฐบาลควรจะมีนโยบายอย่างไรในการบริหารประเทศแล้วก็จะได้แก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องที่เห็นต่างกันว่าใครควรเป็นรัฐบาลนะชอบไม่ชอบนโยบายแบบไหนก็ให้ประชาชนไปตัดสินแน่นอนว่าความหมายของประชาธิปไตยก็ไม่ใช่แค่นี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอีกในทุกขั้นตอนแต่ว่าโดยการเลือกตั้งมันต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้ประชาชนมาตัดสินในเรื่องสำคัญนั้นเวลานี้สิ่งที่คสช.กับพวกกำลังทำอยู่เนี่ยมันทำลายความหมายนี้ก็คือว่าให้มีการเลือกตั้งแต่ไม่ให้พรรคการเมืองไปคิดนโยบายหรือไปปรึกษาหารือกับใครในการกำหนดนโยบายซึ่งมันก็จะยากมากในการที่จะทำนโยบายให้ตรงกับปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนถ้าไม่ได้สื่อสารกับประชาชนแล้วถ้าไม่สามารถแสดงความเห็นได้หรือไม่สามารถหาเสียงคือพบประชาชนได้อย่างกว้างขวางเต็มที่ประชาชนจุดที่เป็นข้อเสียก็คือประชาชนจะไม่มีข้อมูลคือไม่รู้ว่าพรรคการเมืองไหนคิดยังไงมีนโยบายยังไงก็จะต้องไปรอไปรู้เอาตอนเข้าไปในสภาแล้วซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องแปลกประหลาดว่าเข้าไปในสภาต้องไปถามกันอีกทีว่าพรรคการเมืองไหนมีนโยบายยังไงนะหรือบางทีอาจจะยังทำไม่เสร็จด้วยบางพรรคยังทำไม่เสร็จนะเพราะว่าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยยังทำไม่เสร็จเพราะไม่มีเวลาที่จะไปคุยกับประชาชนวุ่นกับเรื่องสมาชิกวุ่นกับเรื่องหาผู้สมัครอะไรก็ไม่มีเวลาทำนะครับก็เท่ากับว่าเรากำลังทำลายเจตนารมณ์ของการมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็มีการเลือกตั้งซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดกันมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าต้องปฏิรูปการเมืองก่อนต้องเปลี่ยนระบบเลือกตั้งก่อนเพราะไม่เชื่อระบบเลือกตั้งเมื่อก่อนปี57ว่าจะบริสุทธิ์ยุติธรรมว่าจะได้ผู้บริหารประเทศที่ดีขอปฏิรูปการเมืองเสียก่อนแล้วนำไปสู่ความคิดว่าปฏิรูปประเทศเสียก่อนแต่เวลานี้หลังจากที่ปฏิรูปประเทศกันมา4ปีกว่าแล้วแล้วก็ปฏิรูปการเมืองแล้วใช่ไหมจัดระบบการเลือกตั้งจัดระบบการปกครองอะไรหมดแล้วกลับบอกว่าไม่ขอใช้ระบบนั้นก็คือหมายความว่าไม่ทำให้การเลือกตั้งมันทำหน้าที่ของมันซึ่งอันนี้มันจะหมายถึงยังไงมันก็กลายเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนจะไปตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลว่าพรรคการเมืองไหนคิดยังไงแล้วก็ใครดีไม่ดีไม่มีโอกาสได้ฟังว่าเอ๊ะหรือรัฐบาลเก่าดีรัฐบาลเก่าเขาก็มีคนจะมาลงอาสาเป็นนายกด้วยแต่ห้ามวิจารณ์ผู้ที่มีอำนาจในปัจจุบันซึ่งหมายความว่าผู้ที่จะไปเป็นรัฐบาลหรือความหมายคือรัฐบาลเก่ามันก็กลายเป็นการเลือกตั้งที่จะขาดข้อมูลในการตัดสินใจนะครับทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุหรือยังไงผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุมันเป็นความจงใจตั้งแต่การเขียนรัฐธรรมนูญเขียนกฎหมายลูกและก็การออกคำสั่งการมากำหนดเงื่อนไขว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่จะหาเสียงกันได้เมื่อไหร่ปลดล็อกคลายล็อกเมื่อไหร่มันล้วนเป็นแผนเดียวกันทั้งหมด
ที่จะทำให้เกิด สภาวะที่สุดท้ายก็นำไปสู่ข้อสรุปว่าเขาต้องการให้นำไปสู่ข้อสรุปในหมู่คนจำนวนมากว่าก็ระบบการเลือกตั้งก็ได้แค่นี้แหละพรรคการเมืองก็ไม่เห็นมีนโยบายอะไรที่เด่นๆที่ต่างกันเท่าไหร่ก็เพราะมันยังทำไม่เสร็จผู้นำคสช.ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็เห็นมีพูดอยู่ทุกวันว่าดีที่วิจารณ์ไม่ได้เพราะวิจารณ์ปั๊บโดน116บ้างโดนพ.ร.บ.คอมบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็ไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งก็มีสว.250คนมาลงคะแนนได้เลือกนายกถ้าหากว่าผู้นำคสช.สามารถรวมคนได้รวมนักการเมืองได้เกิน126เสียงตั้งแต่126เสียงขึ้นไปก็ไปรวมกับสว.เป็นเสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วก็เลือกนายกเลือกนายกแล้วก็บีบเอาว่าก็ฉันได้เป็นนายกแล้วคุณจะร่วมไหมมันก็จะเกิดสภาพว่านักการพรรคการเมืองต้องตัดสินใจพรรคการเมืองบางส่วนก็อาจจะรู้สึกว่าก็ในเมื่อมีนายกแล้วได้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาแล้วถ้ารัฐบาลถ้านายกนี้ตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อไปไม่ได้ก็อาจจะยุบสภาหรืออาจจะวุ่นวายประเทศจะอยู่ในสภาพเป็นสุญญากาศเพราะฉะนั้นก็ร่วมรัฐบาลแล้วก็ทำให้รัฐบาลนั้นมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะทำให้บริหารต่อไปได้นี่ก็เป็นแบบหนึ่งซึ่งก็ขึ้นกับว่าจะมีนักการเมืองไปร่วมแค่ไหนพรรคการเมืองไปร่วมแค่ไหนซึ่งในขณะนี้เนี่ยเห็นมีความพยายามจะดึงนักการเมืองไปอยู่ด้วยกับบางพรรคที่สนับสนุนผู้นำคสช.แต่ว่าดูจากที่ดูจะมีความคึกคักมีศักยภาพอยู่พอสมควรในช่วงแรกแล้วก็ดูจะแผ่วไปถ้ามุดพูดแบบคอการเมืองก็คือว่ามองไปแล้วไม่น่าจะถึง50คนรวมกันแล้วนะหมายว่าจะรวมไปได้ร้อยคนไม่แน่ว่าจะได้ทุกคนใช่ไหมคำนวณออกมาเป็นคะแนนในระบบใหม่แล้วมันก็ไม่น่าจะถึง50อ่ะนะคอการเมืองผมว่าไม่มีคอการเมืองที่ไหนดูว่าพรรคการเมืองที่จะสนับสนุนผู้นำคสช.เป็นนายกเนี่ยได้เสียงน่าจะได้เสียงส.ส.แล้วถึง50คนนะก็จะรวมต่อยังไงก็เราก็ยังนึกไม่ออกล่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทำคือต้องรวมนักการเมืองและพรรคการเมืองให้ได้อย่างน้อย126คนก่อนนี่ก็มาถึงคำถามเลยว่าแล้วจะยังไงถ้าพรรคการเมืองตัดสินใจร่วมไปร่วมเข้าร่วมก็ได้เสียง126แล้วก็ได้เสียงเกินครึ่งหรือถ้าเฮลโลกันไปร่วมเสียเลยก็จะผู้นำคสช.ก็ตั้งรัฐบาลได้ง่ายแล้วก็จะมีเสถียรภาพในสภาผู้แทนมากพอสมควรเพราะว่าเฮลโลกันไปแล้วเนี่ยและยังมีเสียงสว.อีก250ซึ่งไม่น่าจะเสียงแตกอันนี้ก็จะทำให้สิ่งที่ได้มีการวางแผนมาแต่ต้นในการเขียนรัฐธรรมนูญและวางกฎกติกาต่างๆเงื่อนไขต่างๆประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะพยายามปกครองไปยาวๆเขาจะพยายามปกครองไปยาวๆฮะ10ปี20ปีอะไรแบบนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าจะบริหารประเทศได้ไหมแนวโน้มก็คือจะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนจะไม่ต้องฟังเสียงใครบทบาทพรรคการเมืองก็จะหายไปความเชื่อมโยงกับประชาชนจะหายไปและในที่สุดมันก็จะเกิดเป็นวิกฤตนี่ผมพูดกลับกับคุณจตุพรนิดหนึ่งตรงที่ว่ากลับเวลากันเพราะคุณจตุพรพูดว่าถ้าพรรคการเมืองไปเป็นก่อนก็คงอยู่ได้ไม่นานและสุดท้ายก็โดนรัฐธรรมนูญเนี้ยจัดการจนออกไปพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความเห็นความจริงง่ายๆและพูดมาแล้วหลายรอบนะก็คือว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของผู้นำคสช.ไม่สนับสนุนคนนอกเป็นนายกความหมายนี้รวมถึงการที่ผู้นำคสช.จะมาอยู่ใน1ใน3รายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอถึงแม้พรรคการเมืองนั้นได้เสียงท่วมท้นจนถูกมองว่าเป็นประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนเราก็ขออนุญาตที่จะไม่สนับสนุนหมายความว่า
ผู้นำคสช.จะตั้งรัฐบาลเราไม่สนับสนุนตั้งรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นนายกรอบแรกจากการอยู่ในบัญชีของพรรคการเมือง3ชื่อหรือรอบ2เมื่อต้องใช้เสียง500คนสนับสนุนยัตติเสียก่อนพรรคเพื่อไทยก็ไม่สนับสนุนถ้าผู้นำคสช.ตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะครับอันนี้เป็นความชัดเจนแต่ต้นไม่รอการเลือกตั้งไม่รอผลการเลือกตั้งตัดสินไปตั้งแต่ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พรรคเพื่อไทยเปิดโอกาสเป็นพันธมิตรกับพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุนคสช.และไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจนะครับจะร่วมเป็นรัฐบาลกันหรือไม่เป็นเรื่องไกลเกินไปและไม่จำเป็นต้องพูดในขณะนี้แต่พูดได้ว่าถ้าหากว่าผู้นำคสช.เป็นรัฐบาลเราก็ยินดีร่วมมือกับพรรคการเมืองทุกพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายค้านยินดีร่วมมือกับพรรคการเมืองทุกพรรคเป็นฝ่ายค้านไปด้วยกันครับขอบคุณครับคุณจตุรนจะไม่เหลือไพ่ไว้สักใบหนึ่งเลยแหละครับอย่างที่คุณสิริพงษ์พูดว่าเอ๊ะถึงวันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ถ้ามันไม่มีทางเลือกแล้วถ้าพรรคการเมืองมองเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันอาจจะนำไปสู่ให้บ้านเมืองเดินหน้าได้เพราะว่าอย่างที่คุณสิริพงษ์บอกว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดการยึดอำนาจมาในช่วง2ครั้งหลังเนี่ยมันก็เกิดจากนักการเมืองเองเหมือนกันนั่นแหละที่มีส่วนสร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมาให้เขาออกมาได้พรรคเพื่อไทยจะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยนะแม้จะผ่านประชามติมาเราก็เห็นว่าประชามตินั้นเป็นประชามติที่ไม่ชอบแต่เรายอมรับผลของการลงประชามติก็คือยอมรับว่ารัฐธรรมนูญนี้คือรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในอนาคตเราจะแก้และเราจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าจากการเลือกตั้งเนี่ยมีผลการเลือกตั้งออกมาจะทำตัดสินใจอะไรอย่างใดก็ตามเราจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดวุ่นวายสับสนอะไรแต่ว่าถ้าจะมีเงื่อนไขมาบอกเอ๊ะถ้าตั้งรัฐบาลกันไม่ได้อย่างนี้ก็วุ่นวายเราเชื่อว่าไม่มีความวุ่นวายอะไรเพราะว่าใครเสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนและได้เสียงข้างมากในรัฐสภาก็เป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลและถ้ามันไม่ตรงกับอุดมการณ์ของเรานโยบายของเราเราก็เป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นจะบอกว่าต้องการทุกพรรคไปเป็นรัฐบาลอย่างนี้เราถือว่าไม่เป็นไปตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยคือเป็นรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านมันไม่ถูกต้องนะมันจะทำให้สภาทำงานไม่ได้การไปร่วมลักษณะนั้นหมายความว่าร่วมสักแต่ว่าไปร่วมกันแล้วให้มีรัฐบาลนะโดยไม่มีการตรวจสอบอันนั้นแหละจะเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายในบ้านเมืองซึ่งเราไม่ขอร่วมด้วยก็คือว่าที่ถามว่าไม่เหลือไพ่ไว้สักใบเหรอไพ่ในเรื่องร่วมสนับสนุนหรือร่วมกับผู้นำคสช.ในการตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลเราทิ้งไปแล้วและไม่มีประตูนี้อีกไม่มีเงื่อนไขพิเศษใดๆนะนี่คือก็พูดกันในไม่ใช่ผมมันพูดเองนะผมได้รับมอบหมายในหลายครั้งแล้วในช่วงหลังๆในฐานะพูดในฐานะผู้แทนของพรรคเพื่อไทยหมายความว่าได้คุยกันมาแล้วและผมมีความเชื่อหรือหลายคนมีความเชื่อว่าที่คุยกันไปเนี่ยถึงแม้ว่าต่อไปจะมีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาและผ่านการเลือกตั้งจุดยืนในเรื่องประชาธิปไตยไม่สนับสนุนไม่ร่วมกับผู้นำคสช.ในการสืบทอดอำนาจจะเป็นจุดยืนที่แน่นอนไม่มีว่าเลือกกรรมการชุดใหม่แล้วเราไม่เชื่อว่าจะเกิดมาจากไหนเกิดมนุษย์ส่วนไหนที่จะมาถึงรวมกันเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วมาตัดสินใจแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ได้ตันหรือไม่ตันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าพรรคเพื่อไทยจะลดเงื่อนไขเลยนะพรรคเพื่อไทยไม่ลดเงื่อนไขก็ไม่ใช่ตันก็ถ้าใครตั้งรัฐบาลได้เขาก็ตั้งไปไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าพรรคเขาตั้งรัฐบาลได้ก็หมายความว่าเช่นพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ได้เสียงเกิน250ใช่ไหมถ้าเกิน250ค
คสช.จะตั้งรัฐบาลคงตั้งไม่ได้ละเพราะว่าเขาไม่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าถ้าเขาตั้งได้ก็ตั้งไปแล้วก็ไม่ใช่ต้องไปลดเงื่อนไขอะไรทีนี้ที่พูดกันเนี่ยพูดเรื่องตันหรือตายเนี่ยแล้วมีการเสนอหลักง่ายๆนะว่าก็ถ้าสสรวมกันพรรคการเมืองได้เสียงรวมกันสกเกิน250แล้วก็ตกลงกันแล้วยอมรับกันว่าให้พรรคที่รวมเสียงได้250ตั้งรัฐบาลมันก็จบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆหลักการนี้มันเป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเก่าในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี่ไม่ได้เขียนอย่างนี้คือแม้พรรคการเมืองจะรวมเสียงได้เกิน250เสียงในสภาผู้แทนก็อาจจะตั้งไม่ได้นะแล้วลำดับมันลำดับเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้บอกว่าถ้ารวมสสได้250คสช.ก็ควรจะหยุดสิแล้วก็ควรจะให้พรรคการเมืองตั้งสว.อย่ามาเกี่ยวสิใช่ไหมแต่รัฐธรรมนูญเขียนบอกว่าสว.ก็สามารถจะลงมติได้ใช่ไหมปัญหาคือเราไปห้ามเขาไม่ได้เราบอกว่าสว.อย่ามาเกี่ยวเขาต้องเคารพเสียงประชาชนเขาบอกว่าเขามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าคสช.ควรหยุดคสช.บอกว่าประชาชนจำนวนมากเหลือเกินยังอยากให้คสช.ทำหน้าที่ต่อไปมันก็จะไปสู่การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสภาเสียงข้างมากก็จะได้เสียงข้างมากในการเลือกประธานสภาก็จะได้ประธานสภาแต่ก็ไม่แน่ว่าเวลาเลือกนายกแล้วจะยกมือทางเดียวกันไหมตอนเลือกนายกสมมติว่ารวมได้250คนนั่งประกาศแล้วว่า250คนเนี่ยจะสนับสนุนใครเป็นนายกแต่เวลาเลือกนายกยกมือมาแล้วสส126คนขึ้นไปคือ250ฝ่ายข้างมากใช่ไหมที่เหลือมันยังเกินมันก็ยัง240ได้230ได้นะ แค่126คนไปร่วมมือกับสว.ก็จะตั้งนายกได้พอตั้งนายกได้หันมาถามว่า251คนที่รวมกันเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เอาโซ่มัดมือกันไว้ใช่ไหมมันก็มีเวลาอีกอาจจะเป็นเดือนกว่าจะตั้งครม.คำถามว่าสสหรือพรรคการเมืองที่บอกว่าถ้ารวมได้250ต้องตั้งรัฐบาลให้เขาตั้งรัฐบาลและสว.อย่ามายุ่งอย่ามาเกี่ยวปรากฏว่าสว.เขาลงมติไปเรียบร้อยแล้วแล้วนักการเมืองก็ไปสนับสนุนเสียแล้ว126คนก็ได้นายกไปแล้ว250ยังรวมติดไหมถ้า250ยังรวมกันติดผู้นำคสช.ที่หรือคนที่สว.สนับสนุนเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลตั้งนายกได้ตั้งรัฐบาลได้แต่บริหารประเทศไม่ได้พออภิปรายไม่ไว้วางใจปั๊บก็แพ้เลยเพราะเขาวัดกันเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้น เรื่องนี้มันจึงไม่ง่ายเหมือนกับที่บอกว่าก็ใครได้250ก็ให้พรรคนั้นตั้งรัฐบาลมันไม่ใช่นี่มันกติกาเก่ากติกาใหม่เขาบอกว่าใครรวมเสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาสองสภารวมกันเนี่ยคือ376เสียงขึ้นไปเลือกนายกก็ได้นายกคนนั้นจะเป็นนายกส่วนบริหารได้ไหมก็ต้องมาดูว่ามีเสียงสภาผู้แทนราษฎรเกินครึ่งไหมซึ่งเขาอาจจะมาได้เสียงสส250คนภายหลังเนื่องจากพรรคการเมืองก็อาจจะไม่ได้บอกพรรคการเมืองอาจจะบอกว่าใครได้250ก็ให้เป็นนายกแต่พอไม่ได้แล้วล่ะบอกว่าสว.อย่ามายุ่งก็สว.เขายุ่งไปแล้วล่ะมันก็จะกลายเป็นว่าถึงตอนนั้นพรรคการเมืองจะต้องตอบว่าถ้าเขาไปรวมเสียงสส126คนกับสว250คนจนตั้งรัฐบาลได้พรรคการเมืองจะว่ายังไงคราวนี้คุณวราวิทย์ก็มาถามว่าแล้วพรรคเพื่อไทยจะผ่อนปลนยังไงได้ไหมลดเงื่อนไขได้ไหมบ้านเมืองจะเดินหน้าไปได้ก็ถ้าเขาตั้งรัฐบาลได้
ใช่ไหมฮะแล้วได้ส.ส.เกิน250คนพรรคเพื่อไทยก็บอกแล้วว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อการที่จะเดินหน้ากันไปเลยเพียงแต่ว่าการที่บอกว่าใครได้เสียงมากใครประชาชนเลือกใครมากก็ให้คนนั้นเป็นนายกไปสิอันนี้เป็นการพูดแบบเดิมแบบเก่าซึ่งความจริงดีกว่าแต่บังเอิญเราได้รัฐธรรมนูญที่ไม่ดีก็รัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้บอกว่าใครได้เสียงมากในสภาผู้แทนพรรคไหนได้เสียงมากที่สุดก็ให้เป็นนายกไปก่อนตั้งรัฐบาลก่อนมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันเป็นระบบที่ตั้งใจมาบอกว่าคุณจะไปเลือกกันมายังไงก็แล้วแต่ใครจะได้เสียงที่1ที่2อะไรเรื่องของคุณถ้ามีส.ส. 126คนร่วมมือกับ250คนก็เป็นอันว่าต้องให้เขาจะเป็นนายกและเขาจะตั้งรัฐบาลปัญหาก็คือว่าใครก็ได้ถ้าไปคิดว่าใครก็ได้ตั้งรัฐบาลได้แล้วก็จะดูว่าจะช่วยให้เขาเป็นรัฐบาลต่อได้จริงๆคือไปร่วมซะจะได้มีรัฐบาลแค่นั้นหรือปัญหามันใหญ่กว่านั้นปัญหาใหญ่กว่านั้นในความเห็นผมคือปัญหามันใหญ่กว่านั้นปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือมันเป็นเรื่องของระบบสองระบบที่ต่างกันที่เป็นแนวที่เป็นแนวทางทิศทางที่เขากำหนดมาให้ประชาชนต้องตัดสินใจที่เขากำหนดมาเขาต้องการให้ว่ามีผู้ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะเจาะจงก็คือจะเป็นผู้นำคสช.จะมาใช้ช่องว่างเหล่านี้เป็นรัฐบาลถ้ามีพรรคการเมืองไปสนับสนุนมากถามว่าจะมั่นคงไหมในช่วงแรกจะมั่นคงเพราะง่ายเลยมีตั้ง250ในกระเป๋าแล้วยังมีสสข้างมากอีกโอ้ก็เสียง500กว่าใช่ไหมต้องเสียง500กว่าเลยนะในรัฐสภาเขาจะมีเสียง500กว่าเสถียรภาพในรัฐสภาจะสูงมากในสภาผู้แทนก็ขึ้นว่าเกินอย่างที่คุณจตุพรพูดคือถ้า250ปริ่มๆก็จะลำบากก็อาจจะต้องไป300คราวนี้บวกกับ250ก็เป็น550ใช่ไหมเสถียรภาพจะมีสูงมากในรัฐสภาแต่ในประเทศจะมีไหมขึ้นกับว่าเขาตอบสนองความต้องการประชาชนได้ไหมประชาชนรับได้ไหมกับความรู้สึกว่าเอ้าไปลงคะแนนให้พรรคนั้นพรรคนี้แฟนพรรคใหญ่พรรคที่1ก็เออทำไมไม่ได้แฟนพรรคใหญ่พรรคที่2ก็ทำไมไม่ได้ทำไมคนของเราไม่ได้เป็นเลยนโยบายก็หายไปเพราะเขาใช้นโยบายตามแผนปฏิรูปทั้งหมดใช่ไหมความผิดหวังนี้มันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองหรือไม่อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่สำคัญก็คือว่าถ้ามันอยู่มีเสถียรภาพระยะยาวก็คือหมายความว่าเราปกครองโดยคณะบุคคลที่มาจากการยึดอำนาจเมื่อปี57และโดยแผนยุทธศาสตร์ต่างๆที่คนกลุ่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยที่ประชาชนไม่เกี่ยวเลยและจะปกครองกันอย่างนี้ไปอีก10ปี20ปีนี่คือทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือว่าพรรคการเมืองสามารถตั้งรัฐบาลได้สว.อาจจะบางเสียงมาร่วมเพื่อเห็นมีความสำนึกว่าเออต้องฟังเสียงประชาชนเขาก็มาร่วมสนับสนุนบ้างหรือไม่มีเลยแล้วพรรคการเมืองได้เสียงข้างมากในรัฐสภาซึ่งยากมากนะ376เสียงนี่มันยากมากสำหรับพรรคการเมืองล้วนๆสมมติว่าตั้งได้ก็เจอปัญหาว่าเอ๊ะจะสะดุดกับดักตรงไหนบ้างนโยบายก็ทำยากถ้าถูกล้มก็ดีหรือทำตามนโยบายตัวเองไม่ค่อยได้ก็ดีคำว่าก็ดีมันแปลกไม่ดีทั้งนั้นเลยก็ดีหมดประชาชนก็จะเห็นปัญหาว่าเอ้าก็พรรคการเมืองเขารวมกันขนาดนี้เสียงท่วมท้นขนาดนี้แล้ว376เสียงมันคือเท่าไหร่3เกิน3ใน4ของสภาผู้แทนราษฎรเกินเยอะแล้วยังบริหารไม่ได้หรือยังถูกล้มได้ง่ายๆมันก็จะก้าวไปสู่ประเด็นว่ากติกามีปัญหาซึ่งความจริงมันมีแต่ต้นไปทางนี้มันจะตันไหมไปทางผู้นำคสช.ยึดอำนาจได้มันจะตันไหม
มันก็ไม่ถึงกับตันแต่มันจะพาประเทศล้าหลังทำให้ประเทศล้าหลังทำให้ประเทศเสียหายยาวนานตันไหมมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะลงเหวมันเหวนี่มันอาจจะลึกมากเป็นพิเศษมันก็ลงไป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 ก็แบบหนึ่งถ้าพรรคการเมืองเป็นยอมรับว่าจะราบรื่นเรื่อยไปไหมก็ไม่ใช่บริหารตามนโยบายของตนเองได้ไหมก็ได้บางส่วนใครเก่งใครคิดได้ดีก็ทำได้มากใครคิดได้น้อยก็ทำได้น้อยแต่สุดท้ายคนก็จะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่รัฐธรรมนูญและต้องแก้รัฐธรรมนูญและถึงจุดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าประเทศไปต่อยากถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญไปต่อยากถามว่าตันไหมก็ไม่เชิงแต่ว่ามันอยู่ในที่ที่แย่มากสำหรับคนทั้งประเทศถ้าไม่ออกจากตรงนั้นก็หมายความว่าจมอยู่อย่างนั้นไปอีกนานมันก็จะไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญถ้าหากไม่แก้รัฐธรรมนูญล่ะจะเป็นยังไงเมื่อบ้านเมืองแย่มากๆแล้วแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เนื่องจากเขียนไว้ไม่ให้แก้หรือแก้ยากมากมันก็เป็นวิกฤตมันวิกฤตแล้วประเทศไทยแก้แล้วฉีกแล้วมันดูมากี่ครั้งถ้าคนก็บอกว่าต่อไปคงไม่ฉีกมันก็จะไปสู่การฉีกอีกอันนี้แหละก็เป็นทางเลือกอีกแล้วสังคมไทยจะอยากให้ปล่อยไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็มีคนมาฉีกแล้วนู่นอีกหรือจะแก้มันซิเองนะครับนี่คือถ้ามองข้ามช็อตไปแต่ผมก็ต้องบอกว่าเลือกตั้งได้ใครเป็นนายกมันไม่ใช่ว่าจะได้นายกหรือนายขอนายคอนายงอหน้าตาใครดีกว่ากันใครพูดเก่งกว่ากันใครสุภาพกว่ากันใครมีความคิดดีกว่ากันมันเป็นเรื่องความแตกต่างของระบบสองระบบระบบหนึ่งคือการสืบทอดอำนาจคสช.ซึ่งจะใช้ความคิดตนเองบริหารประเทศไปอีกยาวนานหรือจะเปลี่ยนใหม่เป็นพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนเลือกมาแล้วก็ถ้าให้มาบริหารและไปสู่ข้อสรุปว่าสุดท้ายต้องแก้รัฐธรรมนูญและให้รัฐธรรมนูญดีขึ้นมันเป็นทางแพร่งสองทางที่สังคมไทยต้องการเลือกและไม่ใช่เรื่องของการเลือกแค่บุคลิกคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ใครได้เสียงเป็นที่1หรือที่2ในสภาผู้แทนแต่มันเป็นเรื่องต้องว่ากันตามรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก่อนจะจบครับขอบคุณครับผมมีคำถามนิดเดียวครับคุณจตุรนต์เมื่อสักครู่ชวนคิดเลขกันว่ามันต้อง376อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงอยู่ว่า250ถ้าเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็ควรใช้เขาจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ในกติกาจริงๆเนี่ยมันต้องว่ากันที่376นะฮะถ้ามันถึงสถานการณ์วันนั้นเชื่อว่าคงเป็นคำถามที่อาจจะเคยเจอคำถามในหลายๆเวทีนะครับสมมตินะครับถ้าจะเพื่อไทยจะได้376เงื่อนไขเดียวคือต้องจับมือประชาธิปัตย์ตอบในนามส่วนตัวก็ได้ครับไม่ต้องตอบในนามพรรคเชิญครับผมตอบคำถามนี้มาหลายครั้งแล้วพบว่าต่อไปก็มีความทำให้เกิดความไม่เข้าใจเสียมากกว่าความเข้าใจเนี่ยแต่ว่าผมก็พูดคณิตศาสตร์ให้ฟังว่าถ้าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะได้เสียงเกินกว่า126เสียงเกินกว่า125ตั้งแต่126ขึ้นไปและตัดสินใจไม่ร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นไม่ว่าพรรคไหนพรรคการเมืองตามลำพังโดยไม่มีการสนับสนุนของวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาจะไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ถูกไหมฮะเพราะคุณไม่ได้เสียงถึง375แล้วนี่คุณไม่ถึง376ก็ตั้งไม่ได้จะรวมเสียงกันยังไงก็ตั้งไม่ได้ถ้าไม่มีสวหนุนผมไม่เชื่อว่าสวจะหนุนพรรคการเมืองนะงั้นคณิตศาสตร์เป็นอย่างนี้คณิตศาสตร์พรรคการตั้งรัฐบาลเป็นอย่างนี้งั้นในความเห็นผมก็คือว่าผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรที่จะตัดสินใจแต่เนิ่นๆที่จะปิดทางในการร่วมมือกับพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดถ้าพรรคการตราบใดที่พรรคการเมืองนั้น
ไม่ไปประกาศสนับสนุนผู้นำคสช.เป็นรัฐบาลหมายความว่าพรรคที่สนับสนุนคสช.เราไม่ลงมือด้วยอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าพรรคการเมืองใดที่ยังไม่สนับสนุนผู้นำคสช.หรือคนนอกเราไม่ควรปิดโอกาสในการร่วมมือกับพรรคการเมืองเหล่านั้นพูดอันนี้ในเงื่อนไขว่าขณะนี้ถ้าอีกสักเดือนนึงมาถามผมคำตอบก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าที่เปลี่ยนไปเพราะว่าในเร็วๆนี้พรรคการเมืองทุกพรรคหรือส่วนใหญ่เขาจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารเราไปตัดสินใจตอนนี้มันก็ยังไม่รู้นี่ว่าพรรคการเมืองไหนจะมีใครเป็นหัวหน้าพรรคมีใครเป็นกรรมการบริหารพรรคนะแต่หลักการก็คือว่าไม่ควรปิดโอกาสที่จะร่วมมือกับพรรคการเมืองที่ไม่ได้สนับสนุนคสช.นะครับส่วนว่าการจะร่วมมือกันระหว่างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่จะเป็นเฉพาะคำถามเจาะจงกับพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์ความจริงกับพรรคใดก็ตามในบริบทของการเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีตมันยังไม่เคยเป็นแบบมาเลเซียที่เพิ่งชนะไปคือเขาไม่ตกลงเป็นพันธมิตรตั้งรัฐบาลกันก่อนการเลือกตั้งเพราะนั้นอันนี้ก็คงยังไม่เกิดขึ้นผมก็พูดได้แต่เพียงว่าถ้าคสช.เป็นจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านแล้วเกิดถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านผมยินดีถ้าผมเป็นส.ส.ผมยินดีจะไปเป็นวิปฝ่ายค้านและถ้าคุณจุรินทร์เป็นวิปฝ่ายค้านด้วยผมกับคุณจุรินทร์สองพรรคนี้ก็จะร่วมมือกันเต็มที่ในฐานะเป็นฝ่ายค้านเพราะการร่วมมือในฝ่ายค้านคือก็พูดคุยกันไปไม่จำเป็นต้องมีนโยบายเหมือนกันตรงกันใช่ไหมก็ต่างคนต่างพูดกันไปเป็นพันธมิตรกันไปแต่เป็นรัฐบาลเนี่ยผมตอบล่วงหน้าไม่ได้แต่พูดหลักการอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลักการอันนี้เป็นหลักการที่เมื่อกี้บอกแล้วถามผมในความเห็นส่วนตัวผมก็มีความเห็นอย่างนี้ก็อยากให้พรรคเพื่อไทยตัดสินใจแบบเดียวกันนี่ครับ